ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวถึงแล้วถึงแล้วร้านในตำนานคนเยอะไม่ต้องถ่ายก็คนเยอะเออเนี่ยชาวบ้านก็บอกขายดีทุกวันดูคิวโอ้โหแต่ก็ยังมีคนมาเยี่ยมอยู่เรื่อยๆถ้าจะมาร้านนี้คือตลาดล่างซอย3นะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ผมมาเนี่ยผมจะมาไขความลับเพราะว่าหลายคนเนี่ยที่มาถ่ายเนี่ยก็เรียกชื่อร้านนี้ผิดแล้วก็ไม่รู้ความหมายของชื่อร้านนี้ร้านนี้ถ้าอ่านตามภาษาไทยชื่อในชั่วนะในชั่วนี่ฉอฉิ่งนะไม่ใช่ดีชั่วไม่ใช่นะแต่ว่าชั่วมาจากไหนนี่ผมน่าจะรู้เดี๋ยวจะพาไปไขความลับว่าที่ผมคิดไว้ถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวเข้าไปในร้านเลยอาหารเราก็ทำตามสูตรบรรพบุรุษท่านทิ้งสูตรให้ไว้ขายมาตั้งแต่นมนานจนถึงลูกถึงหลานเพราะอร่อยไม่เหมือนใครร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์คุณผู้ชมครับมาถึงร้านแล้ววันนี้จะเป็นการสัมภาษณ์ที่แบบว่าอาจจะวุ่นวายหน่อยนะฮะเพราะข้างหลังก็รอข้างหน้าก็ทำไม่ทันนี่ข้าวหมูแดงร้านนี้ชื่อว่านายชั่วไม่ผิดครับคุณผู้ชมแต่ว่าสะกดด้วยฉอฉิ่งนะครับชั่วนี่คือเจ้าของร้านสวัสดีครับเจกครับครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานครับเจกวันนี้ผมมีคำถามแรกนะเจกสับไปคุยไปได้ครับคือผมเห็นคนมารีวิวร้านเจกเยอะมากแต่ทุกคนก็ไม่ค่อยกล้าพูดชื่อร้านใช่ไหมเขาบอกว่าอุ้ยชื่อร้านในชั่วจริงๆแล้วอ่ะเอาที่ผมเข้าใจก่อนนะครับอาเจกเป็นคนจีนใช่ไหมใช่ครับผมก็เป็นลูกคนจีนคุณผู้ชมคำว่าชั่วเนี่ยที่สะกดด้วยฉอฉิ่งเนี่ยชั่วนี่น่าจะหมายถึงแปลว่าม่อนอชั่วคือเลียวเบี้ยวไปแล้วใช่ถูกต้องครับใช่ป่ะถูกต้องครับเย้ชั่วคือเลียวคือแปลว่าเบี้ยวครับถ้างั้นแสดงว่าตอนนั้นเด็กๆหรือหนุ่มๆเนี่ยจะต้องชื่อไอ้เบี้ยวใช่หัวเบี้ยวหัวเบี้ยวหัวเบี้ยวอันที่2ก็คือร้านนี้เปิดมากี่ปีครับ40กว่าปีแล้วฮะ40กว่าปีครับเห็นบอกว่าอาเจกได้สูตรมาจากเพื่อนเหรอใช่ใช่เหรอได้จากเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ได้ขายเหรอเขาเลิกขายไปนานแล้วฮะเขาขายอยู่สมัยก่อนขายอยู่ที่กรุงเทพแล้วไปรู้จักกันที่กรุงเทพที่ตลาดท่าหุ่นรัดอ่ะแล้วทีนี้เขาเลิกขายแล้วก็เลยได้สูตรมาครับแล้วเรามีปรับสูตรให้มันอร่อยขึ้นไหมปรับมาเรื่อยๆครับปรับมาเรื่อยๆครับอาจจะไม่ใช่ร้านแรกในนครปฐมไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่ว่าเป็นร้านที่คนมาต่อคิวเยอะในนครปฐมโอ้โหร้านเราอ่ะมันอะไรดีทำไมคนมาเข้าคิวขนาดนี้ของเราแบบย่างถ่านย่างแบบโบราณย่างแบบโบราณแล้วก็ของเราสดทุกวันหมดทุกวันสดทุกวันหมดทุกวันทำไมทุกวันใช่ใช่ถ้าคุณผู้ชมกินข้าวหมูแดงที่นครปฐมเนี่ยมีเยอะนะคุณผู้ชมนอกจากในชั่วมีตั้งฮะเซ้งมีในหินมีนครปฐมโภชนามีนู่นนี่นั่นนะมีหงหยกอะไรต่างๆเนี่ยครับแต่ละร้านน้ำไม่เหมือนกันไม่เหมือนครับไม่เหมือนน้ำของมันเจ็บนี่เป็นไงรสชาติมันจะเข้มข้นฮะเข้มข้นหวานเค็มใช้งาขาวอ๋อที่นี่ใช้งาขาวใช่ไม่ใช่ถั่วไม่ใช่ถั่วไม่ใช่บางร้านก็ใช้ถั่วนะคุณผู้ชมเป็นส่วนผสมไก่ย่างนี่เป็นไก่แบบไหนครับเป็นไก่เนื้อมาย่างฮะไก่ขาวอะขายน้อยกว่าหมูแดงหมูกรอบเนาะมันไก่มันคนกินน้อยกว่าไก่คนกินน้อยกว่าแต่ว่าหมูแดงหมูกรอบคนกินเยอะครับแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนต่างจังหวัดมาส่วนมากกินข้าวหมูแดงทีนี้มีคำถามหนึ่งครับผมคุณผู้ชมที่ชอบกินข้าวหมูแดงใครๆก็มาที่นครปฐมทำไมนครปฐมถึงไม่มีกุนเชียงเหมือนกรุงเทพอ๋อกุนเชียงไม่ค่อยมีคนใส่เออที่นี่ไม่กินใช่ไหมใช่ครับมีคนกินแต่น้อยมากครับเพราะว่านครปฐมนี่เป็นเมืองกุนเชียงเยอะอยู่แล้วทำเยอะเป็นเมืองกุนเชียงเป็นเมืองหมูอยู่แล้วใช่เขาก็เลยไม่กินกุนเชียงแล้วครับส่งออกส่งออกคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคนมากินเนี่ยจะซื้อน้ำราดอร่อยๆกลับบ้านได้ไหมได้ถุงละ50บาทถุงละขวดถุงละขวด50บาทอ๋อถุงละขวดที่ร้านนี่ขายอะไรบ้างมีข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงไก่ข้าวหมูกรอบข้าวหมูกรอบเริ่มต้นจานเท่าไหร่ฮะปกตินี่ขาย40แต่ตอนนี้หมูขึ้นโลตั้ง200กว่าแล้วอ๋อใช่
นี่จะกำลังจะปรับขึ้นเป็น50กับ60จะเป็น50แล้วเมื่อก่อนที่นี่40เนี่ยวันนี้ก็ยัง40อยู่ผมกินตั้งแต่30บาทอ่ะใช่โอ้ร้านนี้ถือว่าเป็นร้านเดิมเจ้าเก่านะคุณผู้ชมเดี๋ยวไม่โกนอาเจ็กแล้วครับเดี๋ยวผมก็ไปรอชิมขอบคุณเจ็กมากขอบคุณครับนะฮะภัตตาคารเราหรือร้านเก่าตลาดห้องเช่าตึกแถวริมถนนไปกินไปชิมไปโดนLet's go โอ้โหไทยแลนด์นี่มาแล้วคุณผู้ชมข้าวหมูแดงร้านเนี่ยหมูกรอบก็จะหั่นแบบนี้แต่คุณผู้ชมเป็นเหมือนผมไหมเวลากินต้องแบบว่าน้ำชุ่มๆนะผมชอบน้ำช่ำๆนี่โอ้โหดีที่น้ำซอสร้านนี้จะเค็มหวานปลาแรมปลาแรมนะฮะแล้วก็เข้มข้นหมูกรอบดีมากเลยคุณผู้ชมตัวหมูจะกรอบด้านบนตัวเนื้อจะนุ่มแล้วไก่ย่างร้านนี้นะคุณผู้ชมเวลามากินอ่ะบอกข้อติดถ้าได้ติดหนังนี่โอ้โหคนละเวอร์ชันเลยนะถ้าได้ติดหนังอ่ะเนี่ยหอมส่วนข้าวไก่ก็จะมีน้ำจิ้มมาให้ต่างหากในตัวนี้สีสันจะออกไปทางเหมือนน้ำจิ้มแจ่วจะเค็มนำนะคุณผู้ชมหวานตามแล้วก็จัดจ้านมากแหมวันนี้เราเอาหยวนมาด้วยปิดท้ายด้วยเก๊กฮวยนะคุณผู้ชมครับแวะมากินเลยไม่ผิดหวังดูจากคิวต่อก็รู้อยู่แล้วนะฮะว่าอร่อยขนาดไหนในชั่วข้าวหมูแดงนครปฐมอยู่ไหนข้าวเจ็กตลาดล่างซอย3ถนนทรายพระเปิดร้าน9โมงเช้าถึงบ่าย3โมงเย็นรีบมากินนะเดี๋ยวก่อนจะขึ้นราคาแล้วไม่บอกนะจะเป็น50แล้วแวะมาวันนี้ผมมีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีอ้วนจนหิวนะครับเป็นสัญลักษณ์ของรายการว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับและยังมีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนนะครับดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์นะครับมอบให้ทางร้านใช้1ลังด้วยนะครับหาซื้อได้ที่แมคโครโลตัสแล้วก็ 7-Eleven นะครับเดี๋ยวผมมีสติ๊กเกอร์ฝากติดที่ร้านด้วยนะครับขอบคุณอาเจกมากนะฮะขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีร้านเล่าเรื่องอร่อยครับเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทาง Shopee หรือแอดไลน์โควิดเนี่ยมันทำให้เราเกิดวิถีชีวิตใหม่เขาเรียกว่า New Normal อย่างคุณเป็นกัปตันเครื่องบินใครจะไปคิดว่าอยู่ๆก็ต้องลาออกมาขายแฮมเบอร์เกอร์หรือโรงแรมใครจะไปคิดว่าวันนึงโรงแรมจะไม่มีแขกมาพักถ้าถามว่าร้านอาหารเนี่ยนะอะไรอร่อยผมบอกว่าจริงๆอาหารผมมีเยอะมากแล้วผมก็บอกว่าจริงๆดูลูกค้าเป็นหลักมันเป็นการคุยกันมากกว่าแต่ละคนชอบกินอะไรทุกคนมีความชอบไม่เหมือนกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตีอ้วนแล้วก็แฟนรายการตีอ้วนชนหิวนะครับผมโบ๊ทบุญนันท์นะฮะหลายคนก็รู้จักผมดีนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็เป็นดารานักแสดงถามว่าความเป็นมาเป็นไปจริงๆแล้วต้องบอกว่าคนก็ด่าเยอะนะว่ามึงเปิดร้านมาช่วงโควิด19พอดีโควิดเนี่ยมันทำให้เราเกิดวิถีชีวิตใหม่เขาเรียกว่า new normal คือหมายความว่าวันนี้หลายๆคนที่เป็นอาชีพที่คุณคิดว่ามันควรจะอยู่ยงคงกระพันอย่างคุณเป็นกัปตันเครื่องบินใครจะไปคิดว่าอยู่ๆก็ต้องลาออกมาขายแฮมเบอร์เกอร์หรือโรงแรมใครจะไปคิดว่าวันนึงโรงแรมจะไม่มีแขกมาพักก็มานั่งแบบปิดมาได้2เดือนจากชีวิตที่เป็นคนที่เดินสายออกงานคอนเสิร์ตช่องสามสัญจรตลอดทำอีเวนต์ทำนู่นทำนี่เป็นคนที่ออกจากบ้านทุกวันกลายเป็นคนอยู่บ้านไม่มีอะไรทำแล้วก็มีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราชอบมันก็มีหลายอย่างนะเอาโอเคเรื่องรถเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมฮะถ้าดูจากตัวแล้วก็จะบอกว่ากินไม่เก่งคงไม่ใช่นะแล้วก็จริงๆแล้วที่บ้านก็จะเป็นคนที่ชอบกินทำนู่นทำนั่นทำนี่อยู่แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้สิ่งพวกนี้มันเป็นสมบัติทางปัญญาที่แบบปู่ย่าตายายพ่อแม่ให้ไว้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่ออาหารที่เราทำที่นี่เนี่ยมันจะเป็นโฮมเมด 100% อาหารร้านผมเนี่ยนะมันเยอะมากเลยคนบอกว่าร้านมันเล็กแล้วผมจริงผมเปิดร้านเล็กเพราะผมเปิดขาย10กว่าโต๊ะเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าร้านใหญ่กว่านี้มันเกินกำลังการผลิตของผมแล้วคือผมคุมคุณภาพมันไม่ได้คือเรามีความรู้สึกว่าในแต่ละอย่างที่เราทำเนี่ยต้องบอกว่า
เราก็ทำในจำนวนจำกัดของเราแล้วเราก็คิดว่าเรากินยังไงเราก็อยากให้ทุกคนกินอย่างนั้นรสชาติอาหารถึงบอกว่าทั้งหมดมันก็มาแล้วก็เราก็ปรับความเป็นบ้านของเราความเป็นวิบูลย์นันสไตล์เข้าไปในตัวอาหารแล้วก็อีกส่วนนึงที่ต้องบอกว่าวันนี้อาหารที่ร้านที่ขายเนี่ยมันจะเป็นอาหารยุค70 80 90ที่ต้องบอกว่าวันนี้ในเมืองไทยมันหากินยากอาหารในบ้านเราที่เราสังเกตดูว่าวันนี้ร้านอาหารเยอะนะครับในเมืองไทยเนี่ยแต่ส่วนมากจะเป็นแนวฟิวชั่นอีกข้อนึงข้อสุดท้ายที่ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมผมถึงต้องทำร้านนี้คือวันนี้ผมอยากให้มันเป็นครัวที่2ของทุกคนที่อยู่ในเมืองไทยถ้าถามว่าร้านอาหารเนี่ยนะอะไรอร่อยผมบอกว่าจริงๆอาหารผมมีเยอะมากแล้วผมก็บอกว่าจริงๆดูลูกค้าเป็นหลักมันเป็นการคุยกันมากกว่าแต่ละคนชอบกินอะไรทุกคนมีความชอบไม่เหมือนกันผมอยากให้ตีย้อนกลับไปเมื่อสัก30ปีที่แล้วเป็นอาหารยุคที่เป็นแบบว่าเรายังเด็กๆเราโตมากับมันถูกไหมก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับโกยซีหมี่ไก่โอ้ดีนอกจากนี้ผมยังมีน้ำที่เป็นสไปรท์กับบวยมีกันหายากหายากนะถูกไหมแล้วก็ยังมีกล้วยไข่เชื่อมมีอีกหลายๆเมนูที่บอกว่าวันนี้เดี๋ยวผมจัดให้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับบางคนแยกไม่ถูกนะระหว่างเส้นใหญ่รัดหน้าร้านเนื้อกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับไม่เหมือนกันนะครับถ้าคนเกิดในยุคผมหรือยุคก่อนผมเนี่ยคุณจะรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับเนี่ยมันคือที่สุดของแจ้เลยนะใช้คำนี้นะมันคือที่สุดของแจ้นะสบายเรียกว่าเด็กๆเลยดีกว่าผมว่าวันนี้การที่เราได้เจออาหารที่มันอร่อยถูกปากเราได้เจออาหารที่คิดว่ามันใช่นั่นแหละคือสุขจริงที่สุดในชีวิตเรามาดูสูตรก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับของร้านคุณโบ๊ทกันนะครับเริ่มแรกก็เตรียมทอดไข่ดาวให้แบบกรอบนอกแต่ว่าไข่แดงไม่สุกจากนั้นก็ตักพักเอาไว้ครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชเล็กน้อยในกระทะนะครับเอาเส้นใหญ่ลงไปผัดให้หอมกระทะนะครับแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำผัดให้เข้ากันให้มีกลิ่นหอมครับเตรียมจานครับวางประกาศหอมรองจานแล้วก็เทเส้นใหญ่ที่ผัดเสร็จแล้วรอไว้ในจานนะครับจากนั้นมาที่กระทะครับผัดเนื้อสับกับหอมหัวใหญ่แครอทมะเขือเทศต้นหอมผัดให้สุกครับปรุงรสชาติด้วยน้ำมันหอยครับน้ำตาลทรายซอสปรุงรสผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่น้ำสต๊อกครับรอน้ำเดือดแล้วก็นำแป้งข้าวโพดที่เตรียมไว้นะครับลงไปผสมนะครับคนไปเรื่อยๆให้แป้งกระจายเข้าเนื้อให้มีความเหนียวนะครับจากนั้นก็เทราดลงบนเส้นใหญ่ที่เตรียมไว้แล้วก็วางไข่ดาวด้านบนแบบนี้แหละครับมาแล้วคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะผมก็งงตะโบสนะคือร้านเล็กนิดเดียวแต่แบบอาหารเยอะมากอ่ะแต่ว่าเขาก็ทำรองรับพวกคุณนะคุณมาก็กินแล้วก็เลือกได้เลยมีเยอะมากของผมแค่เป็นชุดเดียวเองนะอ่ะมาดูอันนี้ดีกว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับผมต้องรีบกินก่อนกลัวมันจะชื่อซะก่อนนะนี่คุณผู้ชมดูดินี่ผมชอบตรงนี้ว่าเขาก็หั่นเส้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะเออโบ๊ทมันไม่ลืมว่ะต้องมีไข่ดาวด้วยนี่เลยเนี่ยนี่ต้องกินอย่างนี้นี่คุณผู้ชมนี่คิดถึงเนี่ยคิดถึงเลยใช่ไหมถ้าเกิดใครเคยกินตอนเด็กๆนะคุณพ่อคุณแม่พาไปกินนะเนี่ยย้อนฝันวันเด็กนะฮะเคยได้กินของที่เด็กๆเราเคยกินเนาะโกยซีหมี่ทิกโชว์ทิกโชว์แม่จะถามอยู่เนี่ยต้องมีทิกโชว์ดิกินโกยซีหมี่ไม่มีทิกโชว์เหมือนขึ้นทางด่วนแล้วไม่มีเงินน่ะถูกต้องโอ้โหใช่เลยไอ้เด็กโกยซีหมี่ร้านคุณมันเป็นเส้นกรอบเนาะต้องอย่างนี้เลยนะบางคนก็เป็นบะหมี่ทอดไม่อร่อยนะเข้มข้นปกติจะเห็นร้านอื่นเนี่ยสีมันจะจืดๆหน่อยแต่ร้านคุณสีเข้มมากเลยส่วนกระทงทองนี่ขยันนะบอกตรงว่าขยันเออละใจดีของหวานเขาก็มีนี่กล้วยเชื่อมเห็นกล้วยไข่เชื่อมโบราณนี่นะโอ้โหแล้วก็ถ้าให้สุดเลยนะครับผมจะท็อปด้วยไอศครีมวานิลาลูกพอแล้วเบาหวานไปแล้วโรตีแกงเขียวหวานว้าว
คืออย่ามาจิ้มนะคุณผู้ชมอย่ามาจิ้มขอร้องนี่อย่ามาจิ้มต้องอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ปาดเนี่ยอย่างเงี้ยช่ำๆเลยนะคุณผู้ชมช่ำๆไม่ต้องพูดเยอะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะหาอวยเพื่อนลองแวะมาแล้วกันโบสบาร์แอนด์บิสโตรเกษตรนวมินทร์เปิดกี่โมงนะ9โมงปิด3ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์ครับวันนี้ขอบคุณโบสมากเลยนะก็ขอบคุณนี่ด้วยครับคุณผู้ชมพริกแกงกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศครับผลิตภัณฑ์ซอสมะขามเปียกสำหรับโรงงานตาปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาตินะฮะอย่าลืมแวะมานะครับร้านนี้คนที่อายุ80 90 40ขึ้น40ลงมาประมาณ30มากินได้เลยแล้วก็พาลูกพาหลานมากินได้ไม่ผิดหวังครับร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศปรุงรสแท้ต้องปรุงรสไทยหลากหลายผลิตภัณฑ์ครบครันทุกรสชาติเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชวนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์สั่งได้ทาง Shopee หรือแอดไลน์ช่วงทัวลงพุงวาไรตี้ทัวลงพุงครับคุณผู้ชมกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิววันนี้ผู้ช่วยของเราเป็นอาหารด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรฮะซีนครับคุณซีนดูรายการมานานยังนานมากเลยครับนานมากเป็นแฟนตัวยงเลยคุณผู้ชมเห็นบอกเป็นแฟนหลายปีแล้วหลายปีมากเลยครับแล้วก็เป็นแฟนซอสผมด้วยเหรอซอสพี่นี่แหละสุดยอดเลยจริงเหรอครับผมทำตาเขาเรียกอาชีพเป็นทหารแล้วทำอะไรอีกก็เกษตรกรนะครับนิดนึงครับเป็นเกษตรกรครับผมขายอะไรอ่ะกระท่อมครับคุณผู้ชมถูกกฎหมายแล้วนี่เขามีอาชีพบอกว่าเห็นบอกขายไปขายมาเนี่ยรายได้ดีกว่าอาชีพงานประจำอีกเหรอก็นิดนึงครับนิดนึงนะคุณผู้ชมนะเอาไปด้วยวันนี้อยากกินอะไรพี่เนื้อพรีเมียมครับเนื้อพรีเมียมใช่ไหมครับผมผมตั้งใจพาพี่มาร้านนี้เลยร้านนี้นะคุณผู้ชมครับเป็นเนื้อพรีเมียมนะฮะแล้วก็ในร้านเนี่ยตกแต่งแบบสวนญี่ปุ่นน่านั่งมากบรรยากาศดีแอร์เย็นสบายถ้าพร้อมแล้วเราไปรู้จักร้านนี้กันเลยครับครับผมเบิร์ดนะครับจากร้านธรรมเดชสาเกบาครับตรงเลียบด่วนรามอินทราครับผมครับร้านเราเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นฟิวชั่นสไตล์จีนครับผมวันนี้เมนูที่จะนำเสนอจะมีในส่วนของเมนูสุกิยากิวากิวครับผมซึ่งเป็นเมนูไฮไลท์ของทางร้านจะมีเมนูซาชิมิซูชิครับแล้วตบท้ายด้วยเป็ดปักกิ่งครับผมเป็นไฮไลท์ของร้านอาหารพร้อมแล้วโอ้โหนี่เป็นไงพี่ซีนว้าวเลยใช่ไหมร้านธรรมเดชนี่วันนี้เขาจัดเต็มนะครับคุณผู้ชมร้านนี้ไม่ได้มีแต่เนื้อพรีเมียมนะครับมีทั้งซูชินะแล้วก็พวกปลาดิบนะครับซาซิมิต่างๆนะครับรวมไปถึงมีอาหารจีนด้วยคือครบเลยคุณผู้ชมมาร้านนี้สุกี้ยากิก็มีแบบชาบูนะฮะแล้วก็เป็นแบบเนี่ยวันนี้เขาเตรียมเป็ดปักกิ่งเวลาคุณผู้ชมมาทานนะเขาจะแล่สดๆตรงนี้เลยให้กินกันเลยมาดูข้อแรกกันไหมอ่ะเชิญคุณน้องเลยค่ะนี่เลยสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะน้องก็จะมาแล่ให้ดูนี่น้องลำไยหายทองคำนะฮะไม่ใช่ใช่ไหมใช่ค่ะจ้าค่ะนี่แร่อย่างนี้ถ้าเกิดคนมาทานคือแร่อย่างนี้เลยอ๋อนะฮะน่ารับประทานมากนะฮะโอ้เอามันออกให้ด้วยเห็นไหมฮะอ่ะนั่งเลยพี่นั่งเลยน้องเขาแร่แล้วนะฮะเวลาคนมาทานเนี่ยเราสามารถเรียกให้มาบริการแบบนี้ได้ให้พนักงานบอกได้เราจะมีพนักงานบริการในรอบแรกนะครับครับเป็นซุกี้แห้งที่ลูกค้าทานไปนะครับแต่ว่ารอบที่2ลูกค้าก็จะบริการตัวเองใช่ใช่ก็คือเขามาทำให้ดูก่อนแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมมาทานที่นี่เขาแนะนำว่าทานแบบแห้งก่อนแห้งก่อนครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตามด้วยน้ำครับคราวนี้เป็นสุกี้น้ำแล้วอันนี้เราก็จุ่มไข่ดิบได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับทานคู่กับซอสนะครับซอสงาเข้มข้นแล้วก็ซอสควันตึกนะครับนี่เลยผมก่อนแล้วกันซอสงานะครับครับซอสงาซอสควันตึกเ
ครที่อยากจะมารับประทานเชิญได้เลยเดี๋ยวจะบอกพี่กัดให้เป็นไงพี่วันนี้ได้ทานแล้วครั้งหนึ่งในชีวิตเลยครับครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอบคุณที่ติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมมาเป็นผู้โชคดีกับเราได้นะครับสมัครเข้ามาเลยแล้วก็บอกความสนุกความต้องการของคุณเข้ามาถ้าตรงกับเราปุ๊บเราเชิญคุณปุ๊บคุณว่างปั๊บมาจริงไหมจริงเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านธรรมเดวันนี้อยู่ที่ไหนครับร่วมสนับสนุนโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas คุณผู้ชมครับร้านนี้แนะนำเลยนะครับใครอยากทานอาหารจีนอร่อยๆ อาหารญี่ปุ่นนะครับซูชิรวมไปถึงเนื้อพรีเมียมดีๆแล้วก็มากันได้ทั้งครอบครัวเลยบรรยากาศดีมากที่นั่งสบายโอ้โถมีที่จอดรถพร้อมเลยร้านอยู่ตรงไหนครับธรรมเดชนะครับตั้งอยู่บนเลขที่722ถนนเรียบด่วนรามอินทราครับผมอยู่เขตวังทองหลางครับทางร้านเราเนี่ยครับเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงเช้าถึง4ทุ่มครับผมวันนี้ผมก็มีน้ำจิ้มสุกี้เชฟอาร์ตครับแซ่บซีดจี๊ดถึงใจหาซื้อได้นะครับที่ฟู้ดแลนด์แล้วก็บิ๊กซีทุกสาขามอบทางร้านไม่ใช้1ชุดด้วยนะครับครับ